สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพิกซี่ทักทายทุกคนก่อนได้เลยครับสวัสดีค่ะพวกเราพิกซี่ค่ะในนี้เนี่ยน่าจะมีทั้งพิกเซลเจ้าประจำรวมถึงอาจจะมีเพื่อนๆที่มาเดิน M Quartier มาเที่ยวเล่นใน M District บางคนอาจจะสงสัยว่าสาวๆ3คนนี้นี่น่ารักขนาดนี้เปล่งประกายออร่าออกมาชื่ออะไรกันบ้างบางคนยังไม่รู้จักให้แนะนำตัวสักนิดนึงครับค่ะอิงโกพิกซี่ค่ะมาเบลพิกซี่ค่ะพี่มาพิกซี่ค่ะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้เห็นพิกเซลมารอเจอเราแบบอุ่นหนาฟ้าข้างกลาง M Quartier เลยรู้สึกยังไงบ้างครับเนี่ยตื่นเต้นค่ะวันนี้เพราะว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะมาเอนจอยกับทุกคนค่ะนะฮะความตื่นเต้นนี้เกินคาดทุกคนมากันได้ดีมากมากันได้ครบมากๆทุกคนก่อนอื่นเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมฮะวันนี้สุดยอดแล้วนี่นู้นวันนี้เนี่ยเตรียมโชว์มาใช่ค่ะค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวพี่วีเห็นไลน์อัพแล้วก็แบบอ๋อโหสงสัยได้กลับมันเที่ยงคืนนะเรียกได้ว่านั่งรถไฟฟ้า BTS ขบวนสุดท้ายเลยมั้งล่ะทีเนี้ยวันนี้มาสนุกกันยาวๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจมามอบความสุขให้กับทุกคนด้วยมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมมาเยอะไหมโชว์ในวันนี้วันนี้เราแต่งตัวตามธีมด้วยนะคะใช่แล้วเป็นแฟรี่เทลการเตรียมชิงก่อนค่ะวันนี้มาในธีมแบบสีแบบฟ้าเทอร์ควอยส์นิดนึงใช่ค่ะเป็นสีโปรดเลยไหมเนี่ยเป็นโปรดก็ว่าโปรดก็ได้วันนี้แบบว่าเปลี่ยนสไตล์หน่อยอะไรเงี้ยค่ะปกติแบบจะใส่แบบสีชมพูอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้แบบลองเปลี่ยนสักหน่อยเผื่อจะได้เป็นนางฟ้าค่ะว่าใครคิดว่าวันนี้อิงโกเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะส่งเสียงมาเลยฮะอวดชุดนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวเชิญอวดชุดนิดนึงอิงโกเชิญตรงกลางนะฮะแบบหมุนตัวนิดนึงโอเคเนี่ยเชื่อป่ะสไตลิสต์ยืนยิ้มอยู่ข้างเวทีแน่นอนอ่ะมาเบลครับวันนี้คุณมาในสีแบบออกเขียวๆโทนมิ้นท์มั้ยอะไรอย่างงี้ก็มิ้นท์น่ะเนาะครับผมไหนคุณอธิบายชุดของคุณหน่อยสิคะมาพรีเซนต์หน่อยฮะเริ่มด้วยนะคะเสื้อตีโป่งเพิ่มความกรุบๆแบ๊วๆตัดเลี่ยนด้วยสีเขียวซึ่งมีความรัดรูปและมีความเว้าหลังเป็นความหวานอมเปรี้ยวค่ะประมาณนี้ค่ะหมุนตัวนิดหนึ่งฮะตรงนี้มากล้ามรัวขึ้นพี่มาพี่มาอย่าไปยอมนะวันนี้ไม่ได้วันนี้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยเพราะใส่สีชมพูหวานมากนะวันนี้ไม่ต้องพูดเลยค่ะปกติแบบว่าถ้าชุดที่ออกแบบว่าสีฟ้าสีเขียวเนี่ยจะเป็นพี่มาแต่ว่าวันนี้สงสัยสตาลิตหยิบผิดมั้งสลับกันวันนี้เลยได้เป็นผู้หญิงหวานค่ะเป็นสาวหวานแต่ว่าวันนี้เรา3คนทำผมทรงเดียวกันด้วยใช่แบบไม่ได้นัดค่ะขึ้นรถตู้มาแล้วเฮ้ยแฟร์สามนะท้องแผลนะฮะงั้นพิมพ์มาครับอวดลุคนิดนึงให้สไตลิสต์ได้อมยิ้มหน่อยโอ้โหแล้วถ้าโพสก็ต้องแบบเรียบร้อยด้วยเหรอถูกต้องวันนี้คิงคาแรคเตอร์โอเคนางฟ้าคนนี้จัดให้ทีนี้ครับเมื่อกี้ก่อนที่น้องๆจะขึ้นมาเนี่ยพี่วีได้พูดถึงบ็อกซ์เมสเซจไปละพิกเซลเขาเนี่ยมีการเขียนกระดาษคำตอบหย่อนลงไปในกล่องเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาจับฉลากเดี๋ยวพี่วีขอตัวแทนของพิกซี่2คนนะจับคนละ1กระดาษนะครับทีมงานครับมาขอเชิญบ็อกซ์เมสเซจของเราในระหว่างรอบ็อกซ์เมสเซจคำถามในกล่องคำถามเนี่ยคือถามว่าถ้าเกิดพิกเซลเขาเป็นนางฟ้าในแฟรี่เทลเขาอยากจะเสกคาถาอะไรใส่พิกซี่เพราะเหตุใดใครจะเป็นคนจับฉลากครับน้องสองเดี๋ยวจับเป็นทอดๆไปตัวแทนค่ะเป็นทอดๆอ๋อโอเคลักษณะเหมือนกรวดน้ำยัดขาวาลิวาหังพุทธปโลอะไรครับเนี่ยส่งพลังงานค่ะส่งพลังงานโอเคมาครับผมพี่อ่านให้ไหมได้ขออนุญาตอ่านให้นะครับเป็นผู้หญิงครับแล้วเดี๋ยวไมค์ต้องส่งไปนะคุณต้องแสดงตัวนะเพราะว่าคุณจะต้องตอบคำถามนี้กับน้องๆโดยตรงเลยนะฮะคุณฮาวินีหมูอ้วนเฮ้ยนี่เหรอโอ้โหข้างหน้าเลยไมค์ครับชาร์จเลยฮะชาร์จเลยคุณหมูใช่ไหมคุณหมูจำคำตอบตัวเองได้ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโน้ตครับเริ่มโอเคอันนี้รบกวนส่งให้พี่ขอบคุณมากครับคุณพี่ครับโอ้ยขอโทษใช่เองค่ะใช่เองโอเคมาครับผมคำถามนะฮะพี่มีถามให้ไหม
ได้ค่ะพี่วีถามให้นะคำถามถามว่าถ้าเกิดคุณหมูอ้วนนะครับเป็นนางฟ้าในFairy Tailคุณหมูอ้วนจะเสกคาถาอะไรใส่พิกซี่เพราะเหตุใดพร้อมแล้วเชิญครับอยากเสกให้พิกซี่มีแต่ความสุขแล้วก็รอยยิ้มในทุกๆวันค่ะแล้วก็มีพลังในการทำตามความฝันแล้วก็ขอให้ความฝันที่ตั้งใจไว้ที่ยิ่งใหญ่เป็นความขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนครับปรบมือให้คุณหมูอ้วนหน่อยนะครับขอบคุณมากค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญหนึ่งตะกร้าเหมือนเดิมนะครับเราจะมาจับฉลาก box message ชิ้นต่อไปกันนะฮะเดี๋ยวกล่องมาทางด้านนี้นะกล่องนี้เป็นใครใครนำพิมานำนะครับได้เลยเมื่อกี้นี้เป็นคำอวยพรที่น่ารักมากๆเชื่อว่าน้องๆก็น่าจะยังมีเป้าหมายต่อไปที่อยากลุยกันต่อทำกันต่อใช่ไหมอัลบั้มหรือว่าอะไรบอกไม่ได้ค่ะอัตตาวิอุตส่าห์พยายามแล้วนะเมื่อกี้ถ้าตอบใช่นี่เราได้มีลุ้นไงเราได้มีลุ้นโอเคพี่มาขอกระดาษใบต่อไปครับสุดท้ายละผู้โชคดีคนนี้จะเป็นใครโอเคขออนุญาตนะครับโอเคคุณเมธินีสิริยากรอยู่ไหนครับหรือว่ามีอ่านชื่อผิดอ๋ออยู่นี่เหรอโอเคด้านหน้าเลยไมโครโฟนครับขอให้คุณเมทินี่หน่อยคุณเมทินี่มีชื่อเล่นไหมชื่อเพนนีว้าวโอ้ชื่อเก๋มากเพนนีคุณเพนนีครับจำคำตอบตัวเองได้นะเดี๋ยวใส่เหตุผลมาให้หน่อยนะคุณเพนนีครับถ้าคุณเพนนีเป็นนางฟ้าเพนนีอยู่ในแฟรี่เทลเสกคาถาใส่พิกซี่ได้หนึ่งคาถาจะเสกว่าอะไรเพราะอะไรครับจะเสกให้เป็นผีเสื้อค่ะทำไมล่ะคะเพราะว่าเหมือนแบบจริงๆเป็นเหมือนภาพจำที่แบบตอนเห็นพิกซี่ก็คือจะนึกถึงผีเสื้อเป็นอันดับแรกเลยโอเคขอบคุณมากครับคุณเพนนีนะครับผีเสื้อเคยตอนเด็กๆตอนเด็กเคยบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมอยากโตมาเป็นผีเสื้อค่ะผีเสื้อเป็นยังบินได้ใช่แบบว่าสวยค่ะแบบว่าผีเสื้อเขามีความสวยงามในตัวแล้วเขาก็แบบเป็นความฝันของเด็กผู้หญิงทุกคนที่แบบโอ๊ยฉันอยากบินได้พอเห็นผีเสื้อแล้วนึกถึงความสุขเหมือนกันค่ะแบบความสดใสความสุขรอยยิ้มมีใครเห็นด้วยคุณเพนนีแล้วรู้สึกว่าเห็นพิกซี่นึกถึงผีเสื้อปรบมือหน่อยได้ไหมฮะวู้โอเคแล้วกลับไปตรงด้านตรงกลางของเวทีกันนะครับลำดับต่อมาวันนี้มาซะสวยเลยพิกเซลของเราก็มาหล่อสวยเช่นเดียวกันเราถ่ายรูปกับพิกเซลหน่อยดีไหมได้เลยค่ะก่อนจะถ่ายรูปขอคำถามสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงพิกเซลที่วันนี้มารอรับความสนุกจากพวกเราบ้างครับค่ะก็รู้สึกอยากขอบคุณค่ะจริงๆขอบคุณทุกๆงานแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอพิกเซลทุกคนแล้วก็รวมไปถึงทุกๆคนที่อาจจะแวะผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาเห็นพวกเราแล้วก็มาติดตามพวกเราเพิ่มในทุกๆงานนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขได้รับพลังบวกจากพวกเรากลับไปเหมือนที่เราได้รับจากทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้พิกเซลครับพิกซี่ครับขอโทษโอเคมีใครอยากเสริมอะไรไหมก็นิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะปล่อยมินิอัลบั้มค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะคะตอนนี้ใกล้มากๆแล้วค่ะวันที่7นี้นะคะก็จะเป็นการปล่อยมินิอัลบั้มของพวกเรานะคะชื่อมินิอัลบั้มว่า Rain นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไตเติ้ลแทร็กนะคะชื่อเพลงว่าชอบไปหมดค่ะก็วันนั้นก็จะได้ฟังครบทุกเพลงออนสตรีมมิ่งแล้วก็จะได้ดู MV ของเพลงชอบไปหมดเช่นเดียวกันจริงๆวันนี้ชุดเราก็แบบว่าเหมือนเป็นการมาสปอยเล็กๆน้อยๆกับเพลงชอบไปหมดค่ะอ๋อเหรอใช่แต่ว่ากรุ๊ปแค่นี้ที่เหลือต้องรอชมมีคนอยู่ข้างๆที่เป็นเองกับพี่มุกมาเองนะคะเครียดกันแล้วพูดแต่เครียดหนูๆอย่ามาพูดค่ะอะไรอย่างเงี้ยห้ามพวกหนูตั้งแต่อยู่ล่างเวทีเลยค่ะห้ามหลุดสปอยนะวันนี้แล้วเป็นยังไงสำเร็จไหมสำเร็จค่ะวันนี้เก่งค่ะครับผมสุดท้ายมาเบลฝากนิดนึงแล้วกันสุดท้ายหน่อยค่ะก็อย่างที่น้องบอกนะคะขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็อยากขอบคุณที่คอยติดตามพวกเรามาตลอดรวมถึงวันนี้ที่มาหากันด้วยนะคะก็ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะทุกคนหนูอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ยิ้มเยอะๆมีความสุขในทุกๆวันได้กินของอร่อยๆนะคะถ้าว่างก็มาหาพิกซี่บ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณครับผมพิกซี่ครับปรบมือพิกซี่นะครับนี่ปรบมือแฟนๆหน่อยได้ไหมมือแฟนเออบิวตี้นี่หนุ่มๆข้างหลังครับผมเห็นอยู่เขาแบบพยายามอยู่นะนี่ๆๆๆเออเอาอ่ะ
ยอดโอเคครับขอเชิญพี่ตากล้องขึ้นมาหน่อยนะครับถ่ายภาพกับน้องๆแล้วก็วิธีการถ่ายจะเป็นอย่างนี้เราจะถ่ายลงไปข้างล่างทางหน้านี้เราจะเห็นนะเราจะเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องหาพื้นที่ของตัวเองให้ได้นะครับหาพื้นที่ของตัวเองให้ได้นะและทางด้านซ้ายของวีทางด้านขาวทางด้านขวาของวีไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปในโซนนั้นด้วยเช่นเดียวกันอดใจรอสักครู่เอาให้ทั่วเลยวันนี้เอาให้ทั่วเลยโอเคอ่ะน้องพิกซี่หันหลังนะครับถอยลงมาไหมระวังระวังตกหรือว่าย่อหรืออะไรยังไงไหมเดี๋ยวเชิญนะครับเอาล่ะวันนี้เก็บแรงกันให้เต็มที่นะโชว์เยอะกว่าทุกครั้งที่เคยมีมานะครับจะเล่าให้ฟังว่าวันแรกๆอ่ะเรามี2เพลง3เพลงเมื่อวานเนี้ยพ็อกซี่มารวมไป6เพลงอ่ะว่าเยอะแล้วนะวันนี้เยอะกว่า6เพลงอีกนะเก็บแรงกันไว้เลยเพลงใหม่ก็ห้ามพลาดนะเดี๋ยวภาพนิ่งก่อนนะครับภาพนิ่งกันก่อนน่ารักมากข้างหลังเห็นนะชูไม้ชูมือขึ้นมาได้นะครับได้เลยนะมินิฮาร์ทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้เลยนะฮะน่ารักมากๆและน้องๆเล่นกล้องวิดีโอกับพี่วีหน่อยโอเคเอาอ่ะโอเคกล้องนี้นะครับน่ารักชอบโอเคไหมบอกมือเอาเลยครับนี่กล้องกลางนะมาครับน้องๆพิกซี่ครับมาทางด้านนี้นะครับพี่วีระวังสายไฟนะแล้วก็เดี๋ยวขอตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายลงไปประมาณนี้ลองตกด้วยนะดูขอบไปทีนะครับโอเคแฮชแท็กของงานวันนี้ด้วยความที่โชว์เยอะมากภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแฮชแท็กง่ายๆครับ M District X Pixie แค่นี้เลยปกติแล้วเทรนด์ Twitter 10X นี่ Pixel ทำได้เป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้วีฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นไงฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอติดท็อป10ได้ไหมวันนี้ M District X Pixie อุ๊ยได้ยินนะบอกว่าได้ด้วยตัวแทน Pixel บอกวีแล้วไม่ยอมบอกได้นะ M District X Pixie นะครับผมขอดูนะแล้วจะได้ย้อนกลับไปดูภาพความสนุกกันได้นะครับอ่ะกล้องวิดีโอไหมกล้องวิดีโอเย้อันน่าอ่ะทางด้านนี้ระวังสายไฟนะครับทางด้านโน้นนี่ตามมาพี่ตากล้องมารอเรียบร้อยเชิญทางด้านนี้ครับกีฬาชิมเซ่เด้เอาเลยครับอีกสักครู่เดียวนะครับอดใจรอกันหน่อยระหว่างถ่ายรูปเรามาซ้อมเพลงเลยนะเพลงใหม่ล่าสุดเขาเมื่อกี้ร้องกันพร้อมมากไหนๆน้องๆอยู่ตรงนี้อวดดิว่าเพลงใหม่ร้องได้ถ้ารักแล้วเหมือนเจ็บอยู่ไปมีเพียงไม่เลื่อนไปและปรบมือตัวเองครับพิกเซลครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วโอเคกลับมาตรงกลางสักครู่เดียวเดี๋ยวลงไปเตรียมความพร้อมนะฮะแล้วกลับขึ้นมาสนุกจัดเต็มปิดท้ายงานของเรา M District World Celebration Party ให้สมศักดิ์ศรีห้างใหม่ M Sphere นะโอเคนะตื่นเต้นไหมถึงแล้วครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนเตรียมตัวทางหน้านู้นก่อนเลยปรบมือกับพิกซี่แล้วล่ะน่ารักมากนะครับผมเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับความสนุกแน่นอนอุ๊ยยืนอยู่ตรงนี้แอบเห็นไลน์อัพเพลงด้วยอ่ะเห็นทุกชื่อเลยอ่ะอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยขึ้นมาโอ้โหดังเกินหูแตกแล้วเนี่ยอยากฟังเพลงอะไรในวันนี้ของ Pixie ครับเดี๋ยวมาคงขึ้นเลยมั้ง Deja You ขอดูก่อนมีนะมีอยากฟังเพลงอะไรของ Pixie ครับ
มูเตลูมีครับผมโอเคนะเอาเป็นว่าน่าจะได้ฟังกันครบทุกเพลงครับระหว่างที่รอน้องๆพร้อมและขึ้นมามอบความสุขให้กับทุกคนในวันนี้เนี่ยวันนี้วีขอเป็นตัวแทนของ M District นะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะแม้ว่านี้จะเป็นวันหยุดที่คุณอาจจะหวนโหยหามาตลอดนะแต่คุณเลือกที่จะมาอยู่กับพวกเราใน M District แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอบคุณมากๆจริงๆแล้วหวังว่าวันนี้เนี่ยจะมีแต่ความสุขนะฮะพื้นที่จะมีจำกัดบางจุดอาจจะร้อนอาจจะเบียดยังไงดูแลกันและกันด้วยนะครับหนุ่มๆนะดูแลสาวๆใกล้ๆกันด้วยนะโอเคนะแล้วเพราะฉะนั้นนะครับงานของเราตั้งใจที่จะเซเลบริตและเป่าประกาศให้โลกได้รู้นะครับเพราะว่า M District Calling the World เรากำลังจะบอกกับโลกใบนี้ว่า M Sphere เปิดเป็นที่เรียบร้อยวันนี้คือวันที่5ของการเปิดห้างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ชิปจรตรงนี้นะครับจะเป็นแหล่งที่ทำให้ประเทศไทยของเรากรุงเทพมหานครของเราสุขุมวิทโรดของเราและ M District เนี่ยเป็นที่ที่มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับหวังว่าหลังจากนี้ทุกคนจะมาจอยกันกิจกรรมในวันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นครับเพราะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยมีทั่วทั้ง M District นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่ M Quartier หรือว่าจะเป็นที่ M Sphere และ Emporium ก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถแวะเวียนกันมาได้ทุกวันส่วนปีใหม่ครับก็ยังยืนยันว่าเรามีวันเคาท์ดาวน์จัดขึ้นที่ M District ถ้าวันนั้นเนี่ยคุณอยากจะมามีความสุขสนุกที่นี่แวะมากันได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับผมตลอด4วันที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ววันแรก4นุนิวนะฮะไม่รู้มีใครได้มาหรือเปล่านะครับวันนั้นพร้อมกับเรดคาร์เพ็ตด้วยนะครับแล้วก็วันที่2นะครับก็เป็นออฟแล้วก็กันนะฮะวันที่3ครับผมเป็นใครนะผมลืมละวันที่3เป็นอ๋อเป็นแม็กกับนัทนะครับผมจากดูมันดินะฮะแล้วก็วันที่4เมื่อวานนี้พร็อกซี่ส่วนวันนี้เป็นพิกซี่เราจะปิดท้ายวันนี้กันอย่างมีความสุขที่สุดเลยเชื่อไหมฮะวันนี้ยังเป็นอีก1วันที่มีรู้สึกว่าโอ้โหมากันเยอะจริงๆนะวันนี้ทุกคนทำได้ดีมากจริงๆมากันทีมงงทีมงานคือชื่นใจกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงต่างๆโชว์ต่างๆที่น้องๆพิกซี่เอามาเสิร์ฟให้ก็หวังว่าคุณเนี่ยก็จะกลับไปอย่างชื่นใจเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้อีกอย่างในเรื่องขอบคุณคือขอบคุณฟ้าฝนนะไม่น่าเชื่องานของนุ้ยน่ารักมากเขาบอกว่าขอบคุณฟ้าฝนนุ้ยมานมมือขึ้นมาถือกล้องหนักๆอยู่ก็ไม่ว่ากันขอบคุณมากใช่แล้วฮะเพราะว่าโอกาสดีจริงๆนะฮะฟ้าฝนเป็นใจให้พวกเราสุดๆเลยขอถามนิดนึงสินี่เป็นโอกาสครั้งแรกของวีครับที่ได้ร่วมงานกับพิกซี่ในการมีคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ปกติแล้วเขาต้องมีเครื่องดนตรีครบขนาดนี้ทุกครั้งเลยไหมฮะใช่ไหมฮะนั่นเหรอซึ่งแฟนๆชอบไหมได้เห็นดนตรีสดแบบนี้ชอบไหมวันนี้เนี่ยต้องถูกใจกันแน่นอนเลยทีเดียวแหละนะครับผมเพลงตัวเองก็เล่นนะฮะแล้วก็เพลงอื่นๆก็มีมาเล่นให้เราได้ดูด้วยเช่นเดียวกันฝากแฮชแท็กอีกรอบนึงนะครับแฮชแท็ก M District X Pixie นะครับผมในระหว่างนี้ V ก็ยังพอมีเวลาอยู่พอสมควรนะฮะจะมาเล่าถึงงานของเราใน M Sphere ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ยาวไปตลอดทั้งเดือนธันวาคมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย M District แห่งนี้ครับในอนาคตเราจะกลายเป็น Entertainment Hub of Asiaเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยจะมามีกิจกรรมต่างๆกันที่นี่นะฮะเราจะเรียกว่า Entertainment Hub of Asia กันนี่แหละและหลังจากนั้นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Bangkok Calling the World ตามเจตนารมณ์ของ M District นั่นเองแหละนะครับผมระหว่างนี้น้องๆกำลังเตรียมความพร้อมอยู่ทุกๆคนก็เช่นเดียวกันนะครับผมเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ให้เต็มที่เลยนะครับผมนิดนึงใน M Sphere ครับของเราเนี่ยจะมีงานศิลปะต่างๆมากมายมีห้างร้านนะฮะด้านบนนะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์นะครับผมอาหารด้านล่างร้านค้าเพียบเยอะมากจริงๆนะแวะเวียนกันไปให้ได้เพราะว่าที่นี่เขามีคอนเซปต์นะครับว่า Art of Dining Art of Fashion Art of Creative นะครับเพื่อให้สมกับความเป็น Entertainment Hub of Asia เป็นยังไงตอนนี้หมดแรงหรือยังครับตรงไหนร้อนมากชูมือขึ้นมาหน่อยร้อนไหมร้อนไหมไม่มีใครร้อนเลยเหรอแล้วทำไมผมร้อนอยู่คนเดียวอ่ะอ๋อไฟร้อนมากตอนนี้นะได้กลิ่นหมูกระทะแถวนี้ไหมฮะมาแต่ผมเองนะฮะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเป็นอรรถรสแบบนึงนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเห็นไหมมันร้อนนะครับทุกข้างล่างก็น่าจะร้อนเหมือนกันยังไงดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมทิชชู่มีไหมฮะขอบพระคุณมากครับผมได้ฮะเอาเลยครับ M District M Quartier นะฮะ Emporiumและ M Sphere ห้างที่เพิ่งจะเปิดขึ้นมาใหม่นะครับรอต้อนรับทุกๆคนเลยถ้าอย่างนั้นในระหว่างนี้
Anyone is in the fan? Show me your hand. Please show me your hand. Are you? Are you in the fan? Are you? Talk to me. Talk to me. You? From where are you from? Brazil. Oh, you come with the flag. Okay. Are you curious what we have today? We are having a celebration from M District. Consists of Emporium, M Quartier, and over there is a brand new mall, M Sphere. Have you ever been there? You went it? You like it? M Sphere, นะฮะ So, เพราะฉะนั้นนะครับผมชาวต่างชาติยังรู้จักเลยอ๋ออันนี้ภาคภูมิใจมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่นี่นะครับผมสงสัยว่าเฮ้ยมันมีงานอะไรเกิดขึ้นนะคุณเพิ่งลงมาจากรถไฟฟ้า BTS เองตอนนี้เรากำลังเฉลิมฉลองนะครับเราเซเลบริชันนะครับให้กับ M District เพราะว่าสมบูรณ์แบบไปที่เรียบร้อย Emporium เรามี M Quartier และล่าสุดเรามี M Sphere ส่วนตอนนี้เวทีนี้กำลังจะมีความสุขและความสุขกำลังจะเริ่มต้นขึ้นใน5 4 3 2 1ยินดีต้อนรับ PixieThank you.
ยนะวันนี้ถูกต้องค่ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะโอเคไหมคะวันนี้เรามาเปิดโชว์ด้วยความสดใสใช่สดใสไหมคะแล้วเราก็ยังจะต่อกันด้วยความสดใสต่อไปเรื่อยๆวันนี้ถูกต้องวันนี้ทุกเพลงเลยต้องสดใสโอเคไหมคะเดี๋ยวรอชมวันนี้แต่งตัวมาห้ามช็อตฟิลชุดตัวเองนะโอเคเปล่าวันนี้เราต้องเป็นผู้หญิงใจเรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแล้วแน่นอนถามทุกคนดีกว่าว่าพร้อมที่จะไปสนุกกันต่อหรือยังคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยฉันว่าฉันรู้แต่
สนุกมากนะคะสนุกกันไหมคะแต่ข้างบนนี้บอกก่อนว่าร้อนมากข้างล่างร้อนไหมคะสุดๆเอาล่ะยังไม่จบนะคะนี่มันเพิ่งหนึ่งใน20ล้านของโชว์นี้วันนี้เราจะร้อง88เพลงเอาเลยร้องคนเดียวเลยอ่ะโอเคต้องบอกก่อนนะคะว่าเมื่อกี้เป็นช่วงแบบว่ามันๆไงครับแต่ว่าเอาใจสายแบบร็อกๆข้างหลังกระโดดสาว90ด้วยจริงหนุ่มมีหนุ่มๆแบบว่ากระโดดโดดขอบคุณมากค่ะมันมากตอนนี้หายไปแล้วนะคะเพราะว่าเข่าพลิกเมื่อกี้เต้นแรงเกินเหรอไม่ใช่อ่ะเมื่อกี้เราเล่นมันๆไปแล้วเราเบรกๆกันสักหน่อยมั้ยใช่เป็นแบบเป็นการเบรกจังหวะละกันเพื่อเป็นการพักร้อนด้วยถูกต้องค่ะพักร้อนแล้วก็พักเหนื่อยโอเคได้ครับหน่อยว่าเพลงต่อไปเนี่ยมันเป็นเพลงอะไรคะอะไรนะจ๊ะเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรคะเป็นเพลงของพวกเราเองค่ะใช่เพลงล่าสุดที่เขาให้ทุกคนร้องเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรคะเฮ้ยเก่งอ่ะจริงร้องได้หรือเปล่าเฮ้ยร้องได้ไหมคะเมื่อกี้พวกเราฟังอยู่ข้างๆเวทีแล้วอยากฟังด้วยหูของตัวเองด้วยอีกรอบนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเราช่วยกันร้องได้ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเต้นอย่างเดียวไม่ร้องโอเคเราเล่นอ่ะสักหน่อยก่อนเข้าเพลงจริงได้ค่ะก็เป็นเพลงที่พวกเราชอบมากเพลงนึงในอัลบั้มเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงช้าเพลงที่2ของพวกเราค่ะจริงๆแบบว่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าพวกเราเนี่ยชอบร้องเพลงช้ามากแล้วก็ก็รอที่จะได้มีเพลงช้าในที่สุดแล้วก็ได้ทำเพลงนี้ออกมาใช่แล้วก็เป็นเพลงที่เล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สมหวังกันก็ไปฟังกันเลยค่ะรู้สึกยังไงว่าเราไม่เหมือนเดิมไม่ได้บอกรักกันมานานเท่าไรก็ไม่ดูเหมือนยิ่งไกลจับมือกันไว้นั้นเท่าไรไม่มีความหมายคุยมากี่ครั้งก็ยังไม่เห็นทางออกยังหลอกตัวเองว่ามันไม่เป็นไรถ้ารักนั้นจะงั้นเราลองเลิกกันจะดีไหมอยู่ได้ไหมถ้ารักแล้วมันจะงั้นเราลองเลิกกันจะดีไหมอยู่ไปแล้วกันดีทุกวัน
จะแบบว่าได้ร้องเพลงเศร้าๆบ้างเพราะว่าเราเหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนั้นร้องเศร้าเพราะว่าอะไรนะเศร้าเพราะว่าเหนื่อยหรือว่าเศร้าเพราะว่าเพลงอะไรนะหนูพี่ด้วยครับฟังไม่ออกไม่ใช่ก็พี่มาบอกว่าอะไรนะเราจะได้การพักใช่เพราะว่าเราเศร้าลืมแล้วเอาเป็นว่าเมื่อกี้เซสชันของเพลงเศร้าของ okay. พวกเราพิกซี่นั่นเองมี2เพลงด้วยกันนั่นก็คือร้องเลิกกันดีไหมแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่เอาเมื่อกี้มีคนร้องตามได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ไหนมีใครร้องไม่ได้ก็ไม่เอาได้บ้างคะขอฟังได้ไหมคะอยากร้องด้วยกันสักท่อนได้ไหมคะสู้ไหมพร้อมนะขอสุดเสียงเลยนะคะทุกคน1 2ไม่ได้ก็ไม่เอามีคนเป็นลมได้วันนี้รอเล่นนะคะต้องบอกก่อนเนาะนัดแบนเลยอ๋อหนูพูดออกไปทำไมอ่ะคือคนทำเป็นไม่รู้ก่อนว่าเพลงต่อไปมันคือเพลงอะไรนะอะไรเงี้ยแบบไม่รู้ครับเนาะช่วงเมื่อกี้เราเพลงช้าไปแล้วง่ายเดี๋ยวเราเพลงเร็วละโอเคไม่ช้าแล้วเดี๋ยวหลับกันไงมันดึกแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะทุกคนเรามัดดีกว่าเนาะต้องขอโทษคนที่มาใหม่ที่ไม่รู้จักพิกซี่เลยพิกซี่พูดไม่เก่งจริงๆค่ะขอโทษนัดที่นี้ด้วยนะคะโอเคคิดว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะแบบพร้อมมากๆแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ยืนอยู่นิ่งๆ2เพลงใช่ไหมแล้วก็อาจจะแบบว่าเบื่อแล้วเมื่อแล้วอยากขยับตัวออกกำลังกายไงช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาของการออกกำลังกายถูกต้องเอาล่ะเพลงอะไรนะต่อไปแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้มันสนุกมากนะจริงแล้ววันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะแม่จะบอกไปก่อนแต่ไม่อยากพูดอย่างนั้นหรอกหนูถ้ามันเหมือนเดิมไม่เขินเลยนะไม่ใช่มันจะมีวันนี้เราบางอย่างใช่เพราะว่าวันนี้เราแบบว่าเป็นสาวหวานสาวแบ๊วใช่แล้วนะยิงปืนป้องๆๆอย่างเดียวก็ได้ที่พูดคืออะไรรู้ไหมเตือนความทรงจำตัวเองด้วยเดี๋ยวให้เวลามาเบลซ้อมแป๊บนึงนะคะทันได้พร้อมที่จะสนุกกันหรือยังคะทุกคนเตรียมตัวดูให้ดีนะคะทุกคนพร้อมแล้วไปกันเลยBaby
ช่ที่จะทำกันดีแค่ซื้อความรักไม่ได้เขาจะใช่ก็ใช่ไม่ต้องทำอะไรฉันก็แค่จะหวังดีให้เธอไปพอMoo!
จอยใช่ไหมคะขอเปิดพัดลมขอนับ1ถึง5ขอแป๊บเดียวค่ะทุกคนโอเคเมื่อกี้นะคะเป็น2เพลงแบบคอมโบน็อตแบดแล้วก็เราพูดถึงน็อตแบดกันสักหน่อยครับพี่ยังไงครับน้องสาวน็อตแบดเนี่ยนะมันเป็นเพลงที่พวกเราชอบกันมากอยากจะบอกไว้ว่ามันจริงๆใช่แล้ววันนี้เราทำใหม่ไปไงใช่เป็นฟีลแบบเอ๊ะอย่างเงี้ยจริงวันนี้เราแต่งทำท่าใหม่นิดนึงหลังเวทีใช่เราคุยกันว่าแก่ไหนๆเราก็แต่งตัวมาขนาดนี้แล้วเราจะมาแบบเฟี้ยๆกันอย่างเงี้ยเนาะเขาเห็นกันจนช้ำแล้ววันนี้เราก็เลยแบบบอกแล้วว่าเปลี่ยนกิมมิกเป็นแผลใหม่เลยอันนี้อะไรนะเมื่อกี้อันเก่ามันช้ำแล้วอันใหม่นี่แผลสดเลยมันเละเทะกันบนเวทีเมื่อกี้เลยเป็นยังไงบ้างกิมมิกใหม่ของพวกเราเมื่อกี้มีใครสังเกตไหมคะน่ารักเขาบอกว่าก็ดีแต่วันหลังไม่เอาแล้วอันเก่าเอาอันเก่ากับมาเถอะนะเมื่อกี้นะคะเป็นเหมือนเราถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองให้เอ็มสเปียร์ใช่แบบฟิลแบบเอ้ยน่ารักคิดคู่จริงแล้วก็เป็นเวอร์ชันพิเศษเราจะไม่เล่นแล้วเราจะเล่นแค่วันนี้วันเดียวแล้วจบไปแล้วมีรอบเดียวครับผมถ้าเป็นทุกคนตอบไงหนูหันไปเจออย่างเงี้ยคืออันนี้คืออะไรเอ่ยน่ารักไงโอเคมีเพลงอะไรอยากฟังอีกไหมคะทุกคนอะไรนะเดจายูแล้วถ้าสมมุติว่าเดจายูเสร็จแล้วจะยังอยู่ด้วยกันต่อหรือเปล่าจะหนีกลับบ้านหรือเปล่าไม่เอาหนีกลับบ้านนะแบบว่าเดจายูเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินออกเงี้ยมันเหลือแค่เพลงเดียวเท่านั้นอยู่กับพวกเราให้จนจบโชว์ได้ไหมคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะอ่ะอุ๊ยขอด้วยดิร้อนกันไหมคะข้างล่างข้างบนก็ร้อนค่ะเดี๋ยวสู้ไปด้วยกันไม่อันนี้อะไรอะงงเดี๋ยวสู้ไปด้วยกันนะคะอีกแค่แป๊บเดียวเรามาสนุกกันให้เต็มที่โอเคไหมคะสองเพลงสุดท้ายในสองเพลงสุดท้ายเท่านั้นไหนๆแบบว่าก็มันมาขนาดนี้แล้วไงให้มันเบิร์นแคลอรี่กลับบ้านไปกินขนมหวานจะได้ไม่รู้สึกผิดนี่เป็นไงใช่อันนี้คือวิธีของพิกซี่ถูกต้องใช่เอาให้มันลืมไปเลยคือจริงๆเราขอพูดเรื่องนี้หน่อยที่พวกเราเหนื่อยกันเนี่ยจริงๆเราชอบไปย้อนดูคลิปตอนสมัยแบบเดบิวต์แรกๆไปเล่นโชว์งานแรกๆคือพิกซี่เต้นเบามากจริงแล้วก็รู้สึกว่าเต้นแรงด้วยนะเต้นก่อนนั้นรู้สึกว่าเต้นแรงแล้วใช่แล้วพอมาหลังๆช่วงครึ่งปีหลังจากจบคอนเสิร์ตเนี่ยเอาแรงมาจากไหนก็ไม่รู้คือเต้นสุดเต้นแล้วแรงขึ้นทุกเวทีใช่ก่อนไม่มีใครบอกไม่มีใครสั่งคือต้องขออภัยจริงๆที่พักเหนื่อยกันทุกครั้งที่หลังจบเพลงเพราะว่ามันเหนื่อยแบบหายใจไม่ได้ทุกคนคือมันเหนื่อยมากแต่ว่ามันมันสะใจมันสอให้เห็นว่าเราอ่ะเต็มที่ไงถูกต้องเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าหลังๆมาเนี้ยเราแทบจะเป็นลมกันทุกงานอันนี้พูดจริงแต่ว่าสนุกมากเรารู้สึกว่านี่แหละถูกต้องสะใจมันต้องอย่างนี้แหละสะใจนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนต้องเต้นแบบสะใจกับพวกเราด้วยโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะที่มาดูพิกซี่สจริงๆนี่เพลงต่อไปเนี่ยเรามาสะใจไปด้วยกันเออเฮ้ยเราต้องเตรียมกันก่อนว่าเราจะเอาหวานสดๆตรงนั้นแล้วหรือว่าเราให้ทุกคนเลือกลองเลือกมาสะใจเอาสะใจฝั่งนี้เอาไงดีคะโอเคสะใจเขาไม่ให้เราพักหนึ่งทีชุดนี้มาก็เท่านั้นเลยใช่หวานไปก็เท่านั้นเราทิ้งไปหมดแล้วตั้งแต่ขี้หึงแล้วแกอ๋อลืมเอาเป็นว่าสะใจเหรอคะชอบแบบไหนคะสะใจหรือว่าน่ารักสะใจขอดังๆจะได้มีแรงมาหนูถอดเอียร์ฟังละมาหนึ่งสองสามพูดแล้วนะถ้าพูดแล้วเฮ้ยถ้าพร้อมเราไปกันเลยค่ะWe should.
ใช่ป่ะ I see you every night คิดว่ารอดไหมเข้าสู่ครอบครัวพิกซี่แล้วก็พิกเซลนะคะขอบคุณทั้งหน้าเวทีแล้วก็ข้างหลังนะคะใครที่ยืนอยู่จุดไหนแล้วได้ยินเสียงพิกซี่นะคะขอบคุณที่ฟังเสียงพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าผ่านไปผ่านมาไว้มีโอกาสมาเจอกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆใช่นี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของพวกเราพิกซี่วันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับเอ็มสเฟียร์นะคะที่เขาเรียกว่ามาเติมเต็มดีกว่าใช่ไหมเติมเต็มว่าใช่ความเจริญรุ่งเรืองใช่ M District ใช่ก็จริงๆนี่มี M Quartier Emporium แล้วก็มี M Sphere นะคะทุกคนก็สามารถเขาเรียกว่าสัญจรไปมาแถวนี้อยู่แล้วด้วยคือจริงๆอ่ะเอาจริงปะบ้านหนูก็อยู่แถวนี้แหละหนูดีใจมากที่ห้างนี้เปิดเพราะมีเกียร์ด้วยไงจริงแล้วก็มอนหนูก็อยู่แถวๆนี้ไงเวลาแบบเลิกเรียนเสร็จตัวก็มาเดินเล่นถูกต้องด้วยเพิ่งเห็นอีเกียร์อยู่ตรงนั้นใช่มีอีเกียร์ด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวพวกเราพิกซี่แล้วก็แสดงความยินดีกับห้าง M Sphere ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วขอเสียงปรบมือให้กับ M Sphere ได้ไหมคะขอบคุณที่จ้างพวกเรามาร้องเพลงและได้มาเจอกับทุกๆคนนะคะใช่ค่ะวันนี้มีความสุขมากนะคะแล้วก็เพลงสุดท้ายนี้ของพวกเรานะคะอยากจะร้องให้กับทุกๆคนที่นี่แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลอง M Sphere ด้วยเช่นกันนะคะร้องไปด้วยกันดังๆนะคะทุกคนโอเคไหมคะเพลงสุดท้ายแล้วมาค่ะทุกคนช่วยกันค่ะไปกันเลยค่ะThank you.
ลองใช้แล้วทุกที่ที่หันมาเห็นเธอเมื่อไรหัวใจก็เริ่มอ่อนแอยิ้มมอง